หลายภาคส่วนนะคะร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกที่จะมีขึ้นในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบนะคะที่มีผลสำรวจพบว่าติดบุหรี่กว่าร้อยละ90ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้สูบเองรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยค่ะกิจกรรมเดินรณรงค์และประกาศเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงานนอกระบบเพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นถึงพิษภัยของควันบุหรี่พร้อมสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นอกจากนี้นะคะยังสะท้อนปัญหาของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยค่ะที่พบว่าเกือบร้อยละ90สูบบุหรี่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินรายรับไม่พอกับรายจ่ายคุณภาพชีวิตไม่ดีนายสิริวัฒน์แสงอินอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างก็ยอมรับว่าเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ16ปีตกวันละ2ซองนะคะเสียเงินค่าบุหรี่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือนโดยเมื่อภรรยาตั้งครรภ์จนคลอดลูกคนที่3ก็ยังสูบบุหรี่อย่างหนักจนกระทั่งลูกเริ่มเข้าโรงเรียนอายุเกือบ2ขวบก็พบว่ามีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติไม่อยู่นิ่งโดยแพทย์ระบุว่าเป็นโรคสมาธิสั้นสาเหตุมาจากการได้รับควันบุหรี่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ค่ะก็รู้สึกเสียใจมากครับผมแล้วแบบโดยเราทำร้ายลูกเราเองครับโดยที่เราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ตัวครับผมอยากบอกอะไรกับคนที่กำลังสูบบุหรี่อยากบอกกับคนที่กำลังสูบบุหรี่ว่าหยุดเถอะเลิกเถอะอย่าคิดที่จะสูบเลยเงินทองก็มีเก็บด้วยบุหรี่ก็แพงขึ้นและสุขภาพร่างกายเราก็จะดีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2557ก็พบว่าคนไทยนะคะสูบบุหรี่สูงถึง11ล้าน4แสนคนส่วนใหญ่ผู้สูบเป็นช่วงวัยทำงานอายุระหว่าง25ถึง59ปีและร้อยละ 23.5 ของกลุ่มนี้นะคะก็มีค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหรี่เฉลี่ยสูงสุด470บาทต่อเดือนค่ะ